กลับมาแล้วค่ะคุณแม่วันนี้ลูกเบลจะกลับมาจากการไปเยี่ยมตากับยายที่ต่างจังหวัดในช่วงปิดเทอมแม่ก็เลยจะทำอาหารต้อนรับลูกเบลซะหน่อยก่อนอื่นเราก็ไปเก็บผักผลไม้ที่แม่ปลูกไว้หลังบ้านกันก่อนเลยว้าวนี่ไงผลงานที่แม่ปลูกไว้ผักและผลไม้ขึ้นเต็มต้นเลยเดี๋ยวเรามาเด็ดกันเลยนะว้าวกะหล่ำปีเขียวน่ากินจังเลยโอ๊ยตายแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวแม่ต้องรีบเก็บก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันลูกเบลกลับมาเสร็จแล้วรีบไปทำอาหารให้เบลดีกว่าเมนูแรกที่แม่จะทำนะจ๊ะแม่ก็จะทำขนมเค้กผลไม้ให้กับลูกเบลนะนี่ด้วยผลไม้ที่แม่เก็บมาเมื่อตะกี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาหั่นผลไม้เพื่อเตรียมทำเค้กกันนะจ๊ะแม่ก็จะหั่นกล้วยก่อนเลยนะสับออกมาให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะจ๊ะต่อมาแม่ก็จะหั่นลูกพีชนะแล้วแม่ก็จะหั่นองุ่นด้วยนี่จ้าผลไม้ทั้งหมดที่แม่จะเอาไปทำเค้กนะจ้าก็จะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราเอาไปผสมกับแป้งกันนะจ้านี่จ้าแม่ก็จะทำแป้งขนมเค้กด้วยเครื่องผสมแป้งเครื่องนี้กันนะจ้าแม่ก็จะใช้แป้งเค้กตัวนี้นะเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปนะจ้าแล้วแม่ก็จะใส่ผลไม้ที่เราหั่นตะกี้นี้นะลงไปเลยจ้าตามด้วยนมจ้าเราก็ได้แป้งเค้กออกมาแล้วนะจ้านี่สีขาวเนียนเลยเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าเค้กกันนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมานวดแป้งเพื่อให้เนื้อมันเนียนมากขึ้นอีกนะจ้าแล้วเราก็นวดแป้งให้เป็นทรงเค้กกลมๆแบบนี้นะเราก็มาแต่งหน้าเค้กกันเลยแม่ก็จะบีบครีมสตรอเบอรี่ลงไปเลยนะจ๊ะนี่จ้าเค้กผลไม้รวมของแม่เดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตาอบกันจ้าอบเค้กเสร็จแล้วน่ากินจริงๆเลยแม่ก็จะเอาเค้กเนี่ยไปแช่ตู้เย็นรอลูกเบลก่อนนะเอาละจ้าเมนูที่2นะแม่ก็จะทำข้าวผัดผักรวมมิตรนะจ๊ะนี่อันนี้เป็นข้าวที่แม่หุงไว้เรียบร้อยแล้วนะอันดับแรกนะเราก็มาเปิดแก๊สกันก่อนเลยนะจ๊ะแม่ก็จะผัดไข่ลงไปก่อนนะเราก็ผัดไข่ให้สุกก่อนเมื่อไข่สุกแล้วนะแม่ก็จะใส่ข้าวลงไปเดี๋ยวเราจะมาใส่เนื้อปูกับไก่กันนะผั
ัดเนื้อปูกับเนื้อไก่เข้ากันแบบนี้นะจ๊ะเมื่อเนื้อปูกับไก่สุกแล้วเราก็จะใส่บรรดาผักทั้งหลายของเรากันนะมีแต่ผักที่ลูกเบลชอบทั้งนั้นเลยสุดท้ายแล้วก็ใส่หัวหอมนะจ๊ะโอ้โหกลิ่นหอมมากๆเลยเราก็คนให้ผักกับข้าวเข้ากันนะจ๊ะต่อมาเราก็ใส่เครื่องปรุงกันนะแม่ก็จะใส่เกลือกับพริกไทยทั้งสองกระปุกนี้นะใส่เกลือลงไปก่อนว้าวผงเกลือมีสีม่วงน่าทานมากๆเลยแล้วเราก็ใส่พริกไทยจ้าโอ้โหผงพริกไทยของแม่เป็นสีฟ้านะจ๊ะน่าทานมากๆเลยล่ะลูกเบลต้องชอบแน่ๆเลยขาดไม่ได้เลยสิ่งที่ลูกเบลชอบมากๆนั่นก็คือผงสาหร่ายนั่นเองเราก็จะโรยผงสาหร่ายลงไปด้วยนะผัดให้เข้ากันนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สจ้าเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยเราตักใส่จานเสร็จแล้วก็โรยด้วยผงสาหร่ายนิดนึงนะเอาล่ะข้าวผัดรวมมิตรของลูกเบลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็จะเตรียมผลไม้ไว้ให้ลูกเบลด้วยนะนี่อันนี้ก็คือแคนตาลูปจ้าส่วนอันนี้เป็นแก้วมังกรจ้าลูกเบลชอบมากๆเลยละจ้าสุดท้ายก็คือแตงโมจ้าสีแดงสดจริงๆเลยนี่จ้าผลไม้3อย่างที่ลูกเบลชอบทานเดี๋ยวแม่หั่นไว้แล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นรอนะจ๊ะโอ้แม่ลืมไปเลยต้องเตรียมนมสตรอเบอรี่ไว้ให้ลูกเบลด้วยนะเดี๋ยวเราไปเตรียมนมสตรอเบอรี่ให้ลูกเบลกันนะจ๊ะอันดับแรกก็ใส่นมลงไปในแก้วจ้าอันนี้เป็นนมสดนะจ๊ะตามด้วยน้ำสตรอเบอรี่นะเราก็คนให้นมกับน้ำสตรอเบอรี่เข้ากันว้าวนมสตรอเบอรี่น่าทานมากๆเลยเสร็จแล้วจ้าเค้กผลไม้ข้าวผัดผลไม้สดแล้วก็นมสตรอเบอรี่กลับมาแล้วค่ะคุณแม่อ้าวกลับมาแล้วเหรอจ้าลูกเบลโอ้ยแม่คิดถึงจังเลยหิวมากๆเลยค่ะคุณแม่มีอะไรให้ทานบ้างคะมีสิจ้ามีแต่ของโปรดที่ลูกชอบทั้งนั้นเลยนะเย้ไปกินเลยไปกินเลยโอ้โหมีอะไรบ้างคะคุณแม่ก็จะมีผลไม้ที่ลูกชอบมีขนมเค้กแล้วก็มีข้าวผัดผักรวมมิตรแล้วก็นมสตรอเบอรี่จ้าว้าวหนูกินเลยนะคะคุณแม่ได้เลยจ้ากินเยอะๆนะลูกงั้นเบลขอกินข้าวก่อนนะคะขอกินอีกคำนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะคุณแม่งั้นเบลขอชิมเค้กต่อเลยแล้วกันนะคะโอ้โหเค้กผลไม้รวมของคุณแม่อร่อยเป็นที่หนึ่งเลยล่ะค่ะตบท้ายด้วยผลไม้แก้วมังกรหวานมากๆเลยค่ะคุณแม่ลูกเบลดื่มนมสตรอเบอรี่หน่อยสิจ๊ะแม่ทำสุดฝีมือเลยนะโอ้โหไม่เคยกินนมสตรอเบอรี่ที่ไหนอร่อยเท่ากับของคุณแม่เลยล่ะค่ะโอ้ยเบลอิ่มมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ทำแต่ของโปรดให้เบลทานจ้าลูกเบลชอบกินแม่ก็ดีใจหายเหนื่อยเลยจ้า
ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ